ปานิโสภวาเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการต่อไปนี้เป็นรายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคีรีตอนนี้สัญญาณท่านอาจารย์มาแล้วขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยได้ดำเนินรายการปปปะศรัทธาญาติโยมต่อไปจนถึงเวลา7โมงขอนิมนต์ได้ครับครับไหว้สาธุไหว้ความครบพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุฏุลผู้องค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆทำไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูพิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดปัตตังเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในเจ้าวันนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนแห่งวันหนึ่งแล้ววันนี้วันอาทิตย์วันที่14เดือนกุมภาพันธ์2564วันนี้เจ้าวันนี้มาก่อนเวลาน้อยหนึ่งธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านเจ้าบอกเข้าเวลาเจ้าหัวปกติน้อยเนิ่นวันนี้ตามธรรมดาจะเข้าเวลาประมาณอยู่6โมงถึง7โมงเนาะวันนี้ท่านเจ้ามีเมตตาคืออูก่อนเวลาเพราะว่าวันนี้ท่านพระครูวรธรรมนาถอาจจะติดธุระปางที่ใดที่หนึ่งเลยแบ่งเวลามาคือ30นาทีจากนี้ไปจนถึง7โมงเจ้าจะได้อยู่กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนภาคเจ้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนเก้าก็ผมอาตมาภาพพระวรรณชัยชยันันโทวัดพุทธสิคีรีตำบลบ้านแป้งอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกภาคเจ้าและภาคค่ำเจ้าวันนี้ก่อนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีโดยที่รับสัญญาณนี้คือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่เจ้าตั้งแต่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเข้าแต่เจ้าหน้าที่ของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าออกมาอูจาเตเตสนาพบปะญาติโยมศรัทธาเป็นประจำแต่ละตนแต่ละองค์นั้นตั้งกระทำหน้าที่กันไปเต่าที่จะเป็นไปได้เจ้าวันนี้ก็เหมือนกันญาติโยมศรัทธาบรรยากาศที่วัดพุทธสีคีรีนั้นก็ยังเย็นอยู่เนอะต้องตุ้มผ้าเหมือนกันอากาศหนาวก็เป็นปกติเหมือนสมัยมะเก่าตะกอนพุ่นอากาศกำมันหนาวหอดจูจอลอดถึงเดือนกุมภานี่แหละก็เป็นธรรมดาญาติโยมศรัทธาสาธุชนดำเนินวิถีชีวิตได้พบปะกับวันใหม่แห่งวันหนึ่งแล้ววันนี้มาฟังธรรมะแต่เจ้ามาหูมาจักเอาใจหลักธรรมะแล้วพอได้ฟังธรรมะแล้วมีความสุขใจอันนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังญาติโยมศรัทธานี้เป็นญาติโยมศรัทธาที่มีพญาปัญญาสามารถเข้าใจดูจอดรอดถึงวิถีชีวิตของศรัทธาตลอดไปอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามแท้ๆน่าเป็นห่วงญาติโยมศรัทธาถึงวันนี้นี่สังคมแปรเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอยู่ตลอดทุกวันทุกคืนนั่นคือความเปลี่ยนไปของศาสนาวัตถุธาตุและก็ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตกอยู่สภาพไตรลักษณ์เป็นแบบนี้แต่ญาติโยมศรัทธาถ้าฟังธรรมะแต่เจ้าฟังธรรมะเมื่อค่ําไปวัดไปวาได้ฟังธรรมะญาติโยมศรัทธามีพญาปัญญาสามารถเข้าใจชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำแท้ๆเลยศรัทธาน่าอนุโมทนาเนาะความเปลี่ยนแปลงไปน่าเป็นห่วงละลายประกาศ
บางครั้งบางที่บางที่บางแห่งสถานการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปยมศรัทธาสาธุชนหลายผู้หลายคนได้ชีวิตมาเมื่อนานอย่างที่เคยอู้ความเป็นประจำบางคนก็หกเจ็ดสิบปีแบบนี้ผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านฤดูกาลมาหลายฤดูกาลมาว่าฤดูห้อนฤดูฝนฤดูหนาวก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแม้แต่ฤดูกาลพยายามเปลี่ยนแปลงสถานบางเตื่อฤดูห้อนกลายเป็นฤดูฝนบางเตื่อแทนที่จะหนาวแท้ๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกาออกพรรษาแล้วก็เริ่มหนาวแล้วสมัยโบราณตะก่อนนะหลาย40กว่าปีก่อนแต่มาปัจจุบันนี้บันเตือก็รอความหนาวเมื่อใดจะมาเยือนแบบนี้อันนี้ทางเหนือนี่เป็นแบบนั้นในปัจจุบันนี้อันนี้ความเปลี่ยนแปลงไปบันเตือแล้วดูฝนเนาะรอฟ้ารอฝนเมื่อใดเนาะฝนจะตกมาเมื่อใดเนาะน้ำจะนองสะเตื้อนองคำเดียวแห้งหายจ้อยหมดท่านโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่บ่เคยเกิดก็เกิดสิ่งที่บ่เคยมีก็มีสิ่งที่บ่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวที่แปรเปลี่ยนไปยิ่งผู้คนญาติโยมศรัทธาที่จะให้ชีวิตมาเมื่อนานนี่จะหาสิ่งนั่นสิ่งนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปสำหรับชีวิตได้เกิดมาเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังจริงเหล่านั้นแหละเอามาพิจารณากับชีวิตตัวเก่าได้เป็นอย่างดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนบางเตื่อแม่น้ำปิงปีนี้ปีที่ผ่านมานะศรัทธาก็ยังเลยสถานยังนองบ่เต็มฝั่งสักกำเตื้อคือพอบ่ฮู้ว่าจะจู่จอดรอดถึงปีนี้มันจะเหี่ยวแห้งไปเหมือน 3-4 ปีก่อนพุ่นกะกินมุกมนงามค่ำแม่น้ำปิงได้นะปีนี้นี่ไปพอวันนั้นไปตังอำเภอฮอดนะไปนะถวายความเคารพขอขมากับใบสาสรีระล่างหลวงปู่อุบาเจ้าพันที่วัดพระพุทธบาทหัวต้มเดินต่างไปไหว้สาไปร่วมทำบุญอย่าโยมศรัทธาสาธุชนแม่น้ำปิงเหลือน้อยเดียวแม่น้ำปิงน้อยเดียวแต่ให้ศรัทธาสาธุชนทำผูกฝังมันน่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อมันเป็นแบบนั้นไปแล้วนะปีนี้บอกว่าจะมีน้ำกี่หยดที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิงตอนที่พิกมาจากอำเภอลีนะมาทางดอยเต่านะแวะลงไปพอที่น้ำทะเลสาบดอยเต่าที่เป็นไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอดอยเต่าทำรายได้คือแก่อำเภอดอยเต่ามายาวนานพอสมควรมีการเป็นที่ท่องเที่ยวแต่ณตอนนี้เป็นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายของผู้คนต่างหลายไปพอปุ่นสุดติดติ่นดอยปุ่นภาคบอลตกเป็นกิโลเนาะกิโลสองกิโลมุ่นมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นไอ้บุกไอ้พึ่งว่าแม่น้ำเป็นจะแห้งผ่านถึงขนาดนั้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนี้วัตถุธาตุในโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาแบบนี้ปีนี้ผมว่ากรมอุตุนิยมเพิ่นก็บอกว่าฝนจะมาเจ้าของปกติเน้อฝนมันจะมาเจ้าของปกติถ้ามาเจ้าของปกตินี่ก็ดีน้ำป่าหรือว่าบนป่าบนเขาต้นไม้ต้นตอกก็จะได้น้ำได้ท่านะสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ในกวงไม้อยู่ในหูอยู่ใต้ดินก็จะได้หายใจได้จะได้อยู่ได้สถานเพราะว่าคนบอกว่าซักมีความต้องการความชุ่มเย็นเป็นสุขว่าต่างกันแต่ละชีวิตนั้นมีความหมายสำหรับพวกเก่า
แต่บางแต่ละชีวิตนั้นมีความหมายสำหรับผู้อื่นมีความหมายสำหรับสังคมเป็นแบบด้านศรัทธาศรัทธาลองพิจารณาบทเก่าก็ได้ว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วชีวิตหนึ่งของตัวเก่านั้นมีความสำคัญต่อสังคมเท่านั้นมีความสำคัญต่อบุคคลรอบข้างเท่าใดพ่อมีความสำคัญต่อตัวเก่าจะไหนเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตลอดระยะเวลาจะยมศรัทธาใช้ชีวิตมาความเปลี่ยนแปลงอย่างพ่องได้เกิดขึ้นกับชีวิตหมายเกิดนั่งพิจารณาพ่องกอดจ่าว่าชีวิตหนึ่งได้อายุมาเท่าใดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอันยังพ่องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปถึงเท่าใดยาวกายไปแห่งเท่าใดแบบนี้เป็นต้นสถานอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆที่พอหันได้ชัดพอหันได้กับตัวเก่ามาต้องเอาอย่างมาพิสูจน์ตัวเก่าเนี่ยเป็นเครื่องพิเป็นคนที่พิสูจน์ได้นั่นคือร่างกายสภาวะร่างกายของเฮานี้ธาตุตังสี่นี่ตั้งแต่น้องมาเกิดมาแต่อ่อนแต่อ่อนท้องแม่มาภาคะมารดาออกมานี้อยู่จนรอดถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนแล้วบางคนก็ต้องซักไม้เต้าแล้วบ้านไปของชีวิตนะบางคนก็ยังพอมีบ้านมีแห้งไปหั่นมานี้อูใดจะเป็นกินอยู่ดีกินลามอยู่ม่วนกินหวานนะศรัทธาไปได้อยู่แต่บางคนก็สุขภาพร่างกายมาไข้ไหวแล้วเนอะแต่ดวงจิตเปื้อนยังรอฟังธรรมะฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระสงฆ์องค์เนนออกอู้จากเทศนะเพื่อจะนำมาปฏิบัติเพื่อจะนำมาปรับปรุงกับวิถีชีวิตของตัวเก่าจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเก่าว่าคือจิตนั้นมีสภาพดีมั่นคงและแข็งแรงแม้แต่ร่างกายมันจะเสื่อมทราเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดก็ตามแต่ว่านำมาพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงมีน้ำมีบาปมีแห้งมีน้ำพักน้ำแรงที่จะสู้ต่อไปจนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการภาคเจ้าบอกว่าภาคค่ำบอกว่าจะเป็นมรดกธรรมกำเนิดบางเรื่องบางเราบางธรรมะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังบางเรื่องบางเราบางเหตุการณ์สามารถนำมาพิจารณานำมาปรับปรุงวิถีชีวิตของตัวเก่าได้เป็นอย่างดีวันนี้น่าหันใจทุกคนยิ่งบางคนถ้าบ่เข้าใจธรรมะถ้าบ่ฮู้เรื่องธรรมโมธรรมะนี่มีความทุกข์ใจให้การเกิดขึ้นให้การเกิดขึ้นบางอย่างบ่สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงลงไปได้ที่มีความทุกข์ใจสิ่งบางอย่างมันนักอกหนักใจสถานจะโยมไว้อยู่อย่างนั้นแล้วกรรมไว้อยู่อย่างนั้นถ้าเป็นรถกับบรรทุกอยู่นะบ่ได้เอาออกจากกรรมรถบรรทุกไว้หั่นสถานอันที่สุดความนักมากับเสื่อมทรามสุขภาพรถยนต์นะแต่ถ้าความนักอกหนักใจเกิดขึ้นในจิตใจของคนบ่ใจว่าบ่เสื่อมสมเนื้อสัทธาเสื่อมสมต่อสุขภาพจิตเสื่อมสมต่อสุขภาพทางร่างกายเมื่อจิตบ่ม่วนจิตมีความเครียดมีความคึกนักอกหนักใจบางครั้งทำให้ร่างกายสุขภาพกายนี่อ่อนล้าแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะบรรทุก
อันอย่างลงไปในจิตใจมันจะต้องพอไปว่าปนบันทุกข์ของความคิดอ่านต่างๆนานาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างๆบันเรื่องบันเราควรจะละไว้บันเรื่องบันเราควรจะมาบันทุกข์เก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์ชนะกับตัวกับศรัทธาสาธุชนต่างหลายเป็นชื่อว่านักนี่แต่ปาหือทุกกายทุกใจขึ้นชื่อว่าเบาแล้วจะทำให้เบากายเบาใจเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฟังธรรมะเนี่ยฟังธรรมะถ้าศรัทธาเข้าใจความเบาก็จะเกิดขึ้นนั่นคือเบาใจเบากายความนักใจก็จะบ่มีเมื่อความนักใจบ่มีความเบาใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อความเบาใจเกิดขึ้นเนี่ยไปบูรณาการเพื่อแก่ร่างกายของตัวเก่าสถาไปบูรณาการปรับปรุงร่างกายของตัวเก่าเพื่ออยู่ดีมีสุขเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะว่ากายเป็นนายใจเป็นเบากายเป็นนายกายเป็นเบาของไปใจเป็นหัวหน้ากลายเป็นลูกน้องคนใจของใจแบบนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาสาธุชนแต่ละวันเหมือนกันจะต้องดำเนินชีวิตไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เคยอู้หูฟังเป็นประจำศรัทธายิ่งชีวิตเวลาเหลือน้อยลงไปคุณค่าของชีวิตที่ได้ทำมาตลอดยิ่งเวลาเหลือน้อยลงไปนั้นเอาก่อนนำมาเวลาที่เหลือน้อยคือมีกล้าเอาวิกฤตเป็นโอกาสมาฟังน้ำฟังธรรมมาไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอีเป็นต้นสันตาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนี้สำหรับคนที่มีบุญมีวาสนามีบุญมีวาสนาสำหรับได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยเป็นศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเป็นแบบนั้นแต่บางคนมาพบปะพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยบ่มีโอกาสได้ฟังน้ำฟังธรรมบ่มีโอกาสได้ปรับปรุงวิถีชีวิตไปทางที่ถูกต้องและดีงามเป็นบุคคลที่น่าสงสารและหันใจพอสมควรเหมือนกันศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังความเปลี่ยนแปลงทางกายและทางใจนี้จะมีเกิดขึ้นตลอดเวลายิ่งถึงวันพ่อข่าวคราวต่างๆในสังคมนี่โอ้น่าเป็นห่วงน่ากลัวน่าเป็นห่วงหลายเรื่องหลายเรื่องทำให้ผู้คนเนี่ยจิตใจนี่อ่อนล้าเปลี่ยนแปลงไปต่างตีบ่ถูกบ่ต้องบ่ดีบ่งามไปเสียนักน่าหันใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังและเป็นห่วงระดิษฐ์ละอ่อนเยาวชนที่เกิดขึ้นมาใหม่ตั้งแต่เกิดมาแล้วมาพบปะกับสังคมอย่างตรงวันนี้ก็น่าหันใจพอสมควรแต่ถ้าสังคมมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมนี่เป็นนักเลยที่บ่มีศีลบ่มีธรรมควรน้อยอย่างตรงวันนี้สถานพ่อแม่แต่ละคนแต่ละท่านมีความนักปกตุกใจลำบากกายลำบากใจลำบากใจเพราะเป็นห่วงลูกเต้าเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงความเป็นอยู่ลำบากใจทุกข์ใจเป็นห่วงลูกเต้าจะทำบ่ดีบ่ถูกต้องดีงามถึงวันนี้ 100% นี่ลูกเต้าหลานเหลนนี่50% นี่จะได้พอจ้าน่าเป็นห่วงขนาดนั้นภัยเกิดขึ้นถึงวันนี้เกิดขึ้นหลายด้านหลายเรื่องหลายราวสถานแต่ถ้าทุกคนพ่อแม่ก็ดีนะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ดีอย่างพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมีศีลมีธรรมแล้วพ่อแม่นี่แต่ลูกยงบัดดูถ้อยฟังกรรมมันเตื่อก็ต้องบอกฟังกรรมแล้วนักปกนักใจของพ่อของแม่ของเพื่อนพงญาติกาพี่น้องได้หูข่าวๆนี่ปัญหาเกิดขึ้นสะปะอย่างสันทาถึงวันนี้มาจากมนุษย์คนเฮานี้ขาดคุณธรรม
ขาดศีลขาดธรรมน่าหันใจที่ความสว่างสวายภายในจิตใจนี่ก็ก้อยลิบลีลงไปลิบลีลงไปมองว่าโลกมันจะแปรเปลี่ยนไปไปตามที่มืดนี่โอ้น่าหันใจภาพที่ส่องได้เฉพาะเมื่อวานแต่ว่าสามารถส่องถึงจิตใจคนได้สักทางสามารถส่องถึงจิตใจคนเฮาได้ดวงตะวันแต่และเจ้าวันค่ำมีสิบกว่าชั่วโมงในที่จะได้รับแสงพระอาทิตย์เมื่อคืนนี่ก็สิบกว่าชั่วโมงรวมแล้ว24ชั่วโมงด้วยกันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกระนั้นเหมือนกันแต่พระอาทิตย์สามารถจะส่องถึงจิตใจคนได้คนเฮาที่จะฮือจิตใจสว่างสวายนั้นต้องเปิดใจต้องเปิดประตูใจยอมรับศึกษาหาความเข้าใจหาความรู้จากสิ่งที่เป็นจริงจากสิ่งที่เป็นจริงของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจากผู้รู้ที่ออกมานะยี่แจงแถลงไขแสดงฮือหูฮือหันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการพระเจ้าตอนนี้เวลาอยู่หกโมงพอดีศรัทธาขอต้อนรับสถานีต่างๆที่เปิดรับเวลาหกโมงถึงเจ็ดโมงนี้ขอต้อนรับสาธุชนทั้งผู้ฟังที่เข้ามาฟังธรรมะพระเจ้ามากับผมตามาภาพนั้นนะเข้ารายการตั้งแต่นะ5โมงเกินแล้ว5โมงเกินไปมาหน่อยนึงตอนนี้6โมงพอดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามมาก็เข้าเจ้าไปหน่อยด้วยความเมตตาของท่านพระครูพิวัฒนมิตรผมโอ้อู้แต่เจ้าละกันบางคนว่าไปแล้วศรัทธาผู้จ๋ากับอุจาเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความนักกายนักใจและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นควรปรับปรุงแก้ไขน่าเสียดายถึงวันนี้บุคลากรในการจะปรับปรุงวิถีชีวิตและเด็กละอ่อนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดมาปุ๊บพ่อแม่นี่เป็นหัวจักที่สำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นตัวแปรที่ยิ่งใหญ่พอสมควรพ่อแม่นี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งแต่บอกว่าพระเจ้าอู้แบบนี้พ่อแม่ตั้งหลายพ่ออุ้ยไม่อุ้ยแน่นอนผ่านห้อนผ่านหนาวมานักแต่พ่อแม่ที่กำลังมีลูกคนเดียวสองคนนี่จะมีการฟังธรรมะก่อจ้าแบบนั้นสถานจะมีการฟังธรรมะก่ออีนะญาติโยมสถานเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะอู้ถึงสาเหตุนะเดี๋ยวจะอู้ถึงสาเหตุว่าสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงสาเหตุของนี่มาจากการขาดธรรมะข้อใดเป็นจะใดโลกถึงวันนี้เมื่อแต่ฟังข่าวคราวประเทศพม่าตอนนี้มีการประท้วงกันอย่างลวงลายเมืองกาเนิร์ลุกขึ้นลุกฮือการทั่วประเทศเป็นขนาดนั้นนะสถานอันนี้ต่างประเทศของเปิ้นเนาะเมืองพระพุทธศาสนาเมืองการจตาสาธุชนทำผู้ฟังโรคโควิดกับระบาดเหมือนกันระบาดก่อนบ้านเฮาแถมในรอบสองนี้เนี่ยจตาสาธุชนแต่ละพื้นที่นั้นเรางมไปด้วยความทุกข์เรางมไปด้วยความไม่เข้าใจตัวเก่าและผู้อื่นท่านทาสาธุชนทั้งหลายที่ฟังธรรมะมาตลอดเวลาหลายคนอาจจะเข้าใจตัวเก่าเป็นอย่างดีน่าอนุโมทนานะหลายคนที่ไม่เข้าใจตัวเก่าและผู้อื่นก็น่าหันใจมันเป็นอยู่ของโลกจนวันนี้ขาดหลักธรรมละลายประการท่านทาสาธุชนทั้งผู้ฟังขาดหลักธรรมละลายประการเราทำที่ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ทำให้สังคมอยู่ไปด้วยความเรียบร้อยและดีงามในพระพุทธศาสนานี้ถ้ามีขึ้นเกิดขึ้นภายในห้วงหัวใจของผู้นำก็ดีผู้บริหารก็ดีอย่างพ่อแม่เป็นต้นนะพ่อแม่นี่เป็นผู้นำของลูกเนาะพ่อแม่นี่เป็นตัวจักเป็นหัวจักสำคัญของลูกเต้าเต้าจะไปห้ามไปเฮียนที่ไหนจะไปที่ไหนนี่บางทีเกิดขึ้นอยู่กับพ่อแม่ที่จะอนุญาตที่มีแนวโน้มที่จะมีแรงผลักดันนะลูกเต้าไปในสถานที่ต่างๆพ่อแม่นี่เป็นตัวจักพ่อแม่เป็นหัวจักที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้ญาติโยมศรัทธาลองคิดเอาเถอะพ่อแม่มีความจำเป็นต่อลูกมหาศาลพ่อแม่นี่เหมือนกับมาเป็นผู้นำยิ่งใหญ่ลูกจะไปตั้งได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่แต่บางครั้งกับวันนี้วันนี้บางทีนะพ่อแม่เองก็ต้องตัวใจลูกส่วนถ้าแต่ลูกมีความต้องการแบบใดแต่ถ้าลูกมีความต้องการที่บรรทุกต้องเลยดีงามพ่อแม่จะต้องจับพวงมาลัยชีวิตของลูกละว่าเออลูกเฮ้ยอันนั้นมันบรรทุกต้องดีงามแต่บางครั้งจะจับพวงมาลัยชีวิตของลูกลูกจะมือจับจะไปคนเดียวมีความต้องการแบบนี้แต่ถ้ามีความต้องการถูกต้องและดีงามแล้วเป็นอันว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาประเสริฐเลิศล้ำแต่จะน่าเสียดายบางคนอาจจะจับพวงมาลัยชีวิตตัวเก่ามูลไปที่บ่ถูกต้องดีงามนี่แต่ยังหนุ่มยังน้อยก็น่าหันใจวันนี้ปัญหาภายในสถานศึกษาเนี่ยตั้งแต่ประถมขึ้นมาเนี่ยเคยสนทนาอู้กับครูบาอาจารย์บุคลากรในการจี้นำนะในการจี้นำผู้แก่เยาวชนนะผู้แก่เยาวชนเพื่อเดินตามไปที่ถูกต้องเลยดีมันมีความทุกข์ใจมาได้อู้จ๋าสนทนาธรรมกันท่านอาจารย์ถึงวันนี้เนี่ยมาใจแบบนั้นนะท่านอาจารย์ลำบากนะกันได้ละอ่อนถึงวันนี้จะเขียนจะตีก็ไม่ใช่ได้สอนจะได้ท่านลึกนั้นอย่างกันละอันนะปล่อยไว้อันนะบ่ฮู้เนี่ยอย่างไรโอ้น่าเป็นห่วงสนานที่จริงต้องปรับปรุงตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเดินทางถูกแล้วก้าวแรกก้าวต่อไปก็คงถูกต้องและดีนะเพราะฉะนั้นศีลธรรมคุณธรรมนี่มีความจำเป็นต่อชีวิตต้องปรับปรุงตั้งแต่ละเด็กละอ่อนน้อยขึ้นมาในสถานนั้นเป็นพ่อแม่ถ้าหารพ่อแม่ยกมือไหว้สาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนี่ลูกเต้าก็จะหารนะเออพ่อแม่ไหว้พ่ออุ้ยแม่เปิ้นรับพ่อเปิ้นลูกหันแบบนี้บางทีก็สอนลูกกูเจ้ากูวานกูคืนบางคนเอาไว้แบบนี้เนอะจะเอาของต้องพนมมือแบบนี้เนอะนี่ศรัทธาถ้าทำแบบนี้บ่อยๆทำเป็นประจำกลายเป็นอาจินกรรมทำตลอดเราไม่ได้ทำแบบม้วนแล้วอันนี้เริ่มจะประเสริฐขึ้นมาแล้วจะต้องสวมมนต์จะต้องครับผมยกมือไหว้พ่อแม่แบบนี้คุณธรรมเบื้องต้นพัฒนาทางกายบางคนอาจารย์จามใจพนมมือไหว้พ่อแม่พ่ออุ้ยไหว้พ่อไหว้แม่นี่บางคนอาจจะมาเต็มใจบางคนอาจจะมาไหว้ครูหรือไหว้เต็มใจพ่อมาเต็มใจแต่เมื่อความเคยชินบ่อยๆก็เกิดเป็นอุปนิสัยต้องพนมมือแล้วแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนี่ตัวจักสำคัญคือพ่อแม่มีความจำเป็นได้ละอ่อนถึงวันนี้น่าหันใจมีผู้นำ
ตั้งจิตวิญญาณหรือผู้ชี้นำหัวหน้าผู้ชี้นำคนหนึ่งได้สนทนานั่นคือก็ต้องดูแลนักเรียนหลายร้อยคนอยู่บอกว่าโอ้หนักใจถึงวันนี้ภาพบังคับต่างโรงเรียนกับมาใช่มั้ยมันบอกว่าภาพบังคับหมดมีแล้วแต่ก็เน้นอยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์เน้นตลอดเวลาเน้นคือนักเรียนเยาวชนหรืออ่อนน้อยเนี่ยคือปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่พื้นฐานก็เลยบอกว่าต้องขอขอบคุณอนุโมทนาเป็นอย่างนี้เพื่อความสงบสุขของสังคมเพราะว่าที่ใดก็ตามถ้าทำแบบนี้สังคมแต่ละที่ก็คงอยู่เย็นเป็นสุขเนาะหากเบื้องต้นไว้เนี่ยผู้นำผู้ชี้นำแนวทางก้าวแรกการก้าวที่ถูกก้าวต่อไปจะต้องถูกเพราะฉะนั้นถึงวันนี้สังคมที่ขาดรักธรรมไปถ้าถามว่าขาดอันยังท่านอาจารย์มีคนบางคนเพื่อนก็ถามว่าขาดอันยังท่านอาจารย์ก็ขาดนะขาดธรรมะนะธรรมะคุ้มครองโลกมันเที่ยวก็เกิดเนาะทำเป็นโลกกบาลคือทำคุ้มครองโลกนี่โลกตึงโลกนี่สัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าขาดธรรมะนี่จะไปอยู่กันอย่างไรให้สนาจะวุ่นวายซับซ้อนเราคืดออกจะขาดตกบกพร่องหลายประการความตกตั้งใจตั้งใจจะเกิดขึ้นไปแน่แท้ขาดธรรมะนั่นคือความละอายแก่ใจฮินดีนี่สนาธรรมะนี่ดูเหมือนจะดูแลคุ้มครองโลกเธออยู่ด้วยความสันติสุขทีนี้ความละอายแก่ใจอุตตปะความเกรงกลัวเพราะว่าทุกประเทศนะทุกประเทศนี่มีกฎหมายไว้คุ้มครองแล้วศรัทธาถ้าถามว่าบ่มีกฎหมายบังคับคุ้มครองทุกคนปฏิบัติดีกันแต่ว่าบางทีนะมีนะที่จริงกันผมว่าเอ๊ะมันมีกฎหมายคุ้มครองหมดแล้วท่านอาจารย์มันมีกฎกติกาวางไว้เป็นที่เรียบร้อยนะวางไว้เป็นที่เพราะบางคนอาจจะบอกว่าเออศาสนานี่มันกล่าวหาศาสนากล่าวหาชาติศาสนานั้นมีนักมีทุกยุคทุกสมัยทีนี้อยากยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ต้องการเหตุผลที่ควรจะเป็นตามความเป็นจริงนั่นคือรักธรรมะเพื่อฟังไว้ในหัวใจของละอ่อนตั้งแต่น้อยตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้นั่นคือความลายแก่ใจอุตตปะความเกรงกลัวสะดุ้งกลัวต่อโผลของกามที่จะตวยมาลุกขึ้นแสดงคือเป็นประจำทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆทำลายแก่ใจในการทำบดีเนี่ยศรัทธาสาธุชนถึงวันนี้อ่อนล้าลงนักธรรมะข้อนี้อ่อนล้าลงมากลงมากๆลงนักทำให้แต่ละประเทศมีปัญหาเพราะว่าธรรมะข้อนี้ถ้าบ่มีในหัวใจของผู้นั้นดังพ่อแม่เป็นต้นถ้าในโรงเรียนกับผอ.คณะครูนี่ถ้าเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นต้นเนาะผู้นำชนอันนี้ศรัทธานี่ลี้ความละอายแก่ใจถ้าบังเกิดขึ้นในห่วงหัวใจของผู้คนศรัทธาเกรงกลัวต่อการละอายแก่ใจกลัวที่จะทำสิ่งที่บ่ดีเนี่ยศรัทธาหน้าหันใจเท่าใดญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังหลายพื้นที่แทบทุกที่ในโลกนี้ตอนนี้ก็เกิดขึ้น
ต่างประเทศถ้าศรัทธาพอข่าวคราวถึงวันนี้โลกโซเชียลคือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้นรวดเร็วคือการติดต่อสื่อสารข่าวคราวต่างๆถึงวันนี้ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนี่ศรัทธาสามารถจะเปิดหูได้อย่างถึงวันนี้โอ้ประเด็นนี้ก็มีประเทศพม่าเมียนมาประเทศพม่าโอ้โหแห่งเกิดการประชุมจุ่มนุมกันเพราะว่าที่ใดก็ตามต่างประเทศไม่ใช่ว่าจะพบประเทศพม่าหลายประเทศทั่วโลกถึงวันนี้มีปัญหาเพราะว่าขาดคุณธรรมเพราะว่าขาดธรรมะถ้าความละอายแก่ใจบ่มีศรัทธาจะทำชั่วลงไปจะได้ก็ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นเลยสถานในจิตใจในฮิลิความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวการจะมีโอตปะก็ต้องมีความรู้ว่าเองนี่โอตปะนี่กลัวต่อผลของกรรมหรือบาปกรรมที่เกิดขึ้นต่อไปภายหน้าอย่างบางคนเนี่ยจะขโมยของเนี่ยเอาของไปเอตำรวจจะยับได้ครับเพื่อจะลงโทษอันนี้เป็นตังโลกเห็นรูปธรรมถ้าหันชัดๆคนบางคนจะกลัวแต่ถึงวันนี้ตนนำมาทำนี่ตายจากโลกนี้ไปแล้วถ้าไปเกิดอยู่ในโลกภพภูมิที่ต่ำลงไปแถบอบายภูมิจะได้รับความลำบากแบบไหนอย่างไปขโมยของเปิ้นไปปล้นเปิ้นไปชิงเปิ้นบุคคลที่ทำลักษณะแบบนี้ผิดศีลผิดธรรมนี่เพราะคนบ่มีฮิริบ่มีโอตปะฮิริคือความละอายแก่ใจถ้าความละอายแก่ใจบ่มีศรัทธาบ่ว่าเป็นผัวเมียกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจะได้ก็ตามธรรมะข้อนี้นี่โลกนี้บ่น่าอยู่แล้วเป็นโลกนี้ที่ขัดข้องพร่องอยู่ตลอดเวลามีความขัดข้องขัดสนความทุกข์ยากเกิดขึ้นโดยมาทันทีประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศอื่นก็ยังกันถ้าความละอายแก่ใจบ่มีถ้าความละอายแก่ใจบ่มีนี่ศรัทธาบุคคลคนนั้นดูเหมือนจะหน้าตาเปิ้นก็จะคงบ่รับรู้เรื่องราวสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นแหละสักคนที่บ่มีโอตปะนี่ความสะดุ้งกลัวต่อกรรมที่จะต้วยมานี่จะมาเตะจัดหน้าของบ่หันนะนี่ศรัทธาถ้าคนบ่เชื่อว่าจัดหน้ามีจริงนี่น่ากลัวน่าคนคนนั้นนะจัดหน้ามันผู้คนฮือมันบ่ฮู้นะแบบนี้เป็นต้นถ้าบ่ฮู้บ่ศึกษาอย่างท่องแท้ในเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยคนคนนั้นน่ากลัวมากล้าเข้าใกล้ศรัทธาดีบ่ดีมันจะทำร้ายเฮาวันไหนบ่ดีบ่ดีของเฮาจะหายเมื่อใดจะเดือดร้อนสะสมบัตรเฮาเมื่อใดบ่แล้วบ่ดีครอบครัวก็จะเกิดความแตกแยกญาติโยมศรัทธาสาธุชนดีบ่ดีก็เกิดความเสียใจเพราะอุ้นไหนก็มีหั่นดีบ่ดีเกิดความเดือดร้อนเพราะความละอายแก่ใจบ่มีนี่ศรัทธาวันนี้เป็นแบบนั้นจริงๆสังคมเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าเพราะความละอายแก่ใจบ่มีความกลัวต่อบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพุ่งวันคืนหรือครั้งต่อไปวันต่อไปบ่มีในห้วงหัวใจลองขึ้นพอเทศนาเพราะฉะนั้นฟังคุณธรรมฟังธรรมะหลักธรรมนี้ไปก็ส่งผลที่จะคือคนอื่นเดือดร้อนก่อนหลังจากนั้นพวกเราจะเดือดร้อนภายหลังเดือดร้อนแน่นอนทำฝังในความคิดแบบนี้เป็นประจำ
มูลนิธิจะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นบุคลากรที่มีความหมายตามต่อเก้ามีกล้ากับคนอื่นมีกล้ากับต่อเก้าพยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันนี้ถ้าบอกพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนตั้งแต่น้อยขึ้นมานี่ยากอนาคตนี่พอบาหานเลยมืดมนเลยถึงวันนี้มืดมนแท้ๆถึงวันทุกคนต้องรับมาพิจารณาแล้วว่าถึงวันนี้การพัฒนาสังคมการพัฒนาคุณภาพจิตแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วนักมันพิจารณาใหม่แค่หลักธรรมสองข้อเนี่ยลิความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวเนี่ยทำให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขนะผัวเมียถ้าเคารพกันนี่จะพิสินพิธามอย่างใดอย่างหนึ่งก็อายเปิดเนาะมีความละอายแก่ใจคือพอเนาะก็จะบักกล้าทำทำไปแล้วกว่าจะกามจะตุ้ยมาเมื่อคนบักกล้าทำมีความละอายแก่ใจอันยังจะเกิดขึ้นศรัทธาก็คือความสุขจะตุ้ยมาทันทีเลยเพราะจะมาสร้างกรรมที่มาถูกต้องดีงามจะสร้างกรรมในทางที่ดีอย่างเดียวทั้งวันนี้เป็นแบบนั้นบอกว่าแม่ก้าปอก้าติดไปมาหาสู่เพื่อจะต้องแลกสินก้าซึ่งกันและกันคนหนึ่งเพิ่นเอาของมาคนหนึ่งก็ยื่นสตางค์ไปซักไปนี่แบบนั้นศรัทธาแต่ถ้าบ่มีความละอายแก่ใจนี่สินก้าอาจจะเป็นสินก้าปลอมๆนะถึงวันนี้อันยังก็ปลอมไปละมันไม่มีอันนั้นสินก้านั้นก็ปลอมท่านอาจารย์อันนั้นเพิ่นก็ปลอมนะนี่มันปลอมมาเยอะหยังนะที่ปลอมมาเพราะขาดคุณธรรมคือเพิ่นบ่มีความละอายแก่ใจนะมีความอยากเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยมาเอาหลักธรรมข้อนี้โดยมาพิจารณาความเป็นจริงอันตรายขนาดไหนกับชีวิตธรรมะข้อนี้ถ้าบ่มีศรัทธาอันตรายกับตัวเก่าที่สร้างกรรมที่ผลจะตัวมาคือกรรมที่บ่ถูกต้องดีงามจะส่งผลคือในอนาคตจะได้รับความทุกข์ยากลำบากอันนี้คือหลักธรรมในปัจจุบันนี้ก็กับผมอาตมาภาพมานั่งก็พิจารณาถึงวันนี้เด็กละอ่อนมันเจอโอ้ติดยุคติดยายาเสพติดนี่โอ้ดับดื่นน่าหันใจแต่บางคนย่อยจะหนักมันน่ามีพ่อแม่ครอบครัวเพิ่นโทรมาถามตึงน้ำตุงน้ำตาโอ้ยังไงยังไงท่านอาจารย์มากับมาพิจารณาเอ๊การขาดรักธรรมในห้วงหัวใจของมนุษย์คนเฮานิ้วป่าฮือตุกเตนึงฮิลิโอตปานี่เป็นธรรมะต้องเกิดขึ้นจากจิตใจก่อนนะสะทอต้องเกิดขึ้นจากจิตใจมันจะต่างกับมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานฮิลิโอตปานี่เป็นธรรมะตามฮือเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทวดาเป็นธรรมะของเทวดาเลยสถานเพราะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะทำลงไปที่จะส่งผลมาเพื่อที่บ่ถูกต้องดีงามภายมีในห่วงหัวใจสถานหน้าเข้าไปใกล้คนมีฮิริโอตปะหน้าเข้าไปเสวนาหน้าเข้าไปพอหน้าเข้าไปสัมผัสด้วยความอู้กำจ๋าคนที่มีหินที่โอตปะไปในห้องหัวใจผู้นำได้ในโลกนี้ถ้ามีหินที่โอตปะผู้นำนั้นจะนำปาประเทศชาติไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องเลยดีงามเห็นจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าภัยมีผู้นำแบบนี้เพราะว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะในอำเภอก็ดีผู้ว่าก็ดีผู้นำประเทศก็ตามผู้นำครอบครัวเป็นต้นอ่ะ
พ่อบ้านแม่บ้านถ้ามีฮินีโอตปะนี่เป็นที่น่าสรรเสริญยกย่องเป็นที่น่าเคารพศรัทธาน่าอนุโมทนาตปาสังคมในตัวเก่าที่ดำเนินไปนั้นที่เป็นผู้นำตั้งแต่ผู้นำน้อยผู้นำครอบครัวไปสู่ผู้นำชนชนผู้นำชุมชนนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าขาดธรรมะข้อนี้ไปแล้วสถาถึงวันนี้ที่ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมาพิจารณาแล้วส่วนใหญ่เกิดการขาดแคลนธรรมะภายในหัวใจของผู้นำต่างๆเมื่อขาดแคลนธรรมะภายในจิตใจมันได้ไปตักตวงธรรมะมาไว้ในหัวใจแล้วเมื่อตักตวงมาแล้วก็ต้องกินด้วยนะธรรมะกินคือปฏิบัติตามถ้ากินปฏิบัติตามนี่ก็จะได้รับผลคือร่างกายก็จะได้แข็งแรงอยู่ดีมีสุขถ้าผู้นำปฏิบัติมีธรรมะนี่สังคมนั่นจะอยู่เย็นเป็นสุขสังคมนั่นจะเข้มแข็งมีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองสังคมใดก็ตามเพราะว่าสังคมน้อยสังคมใหญ่ถ้าขาดหลักธรรมะหรือฮีริความระอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นภายหน้าสังคมนั้นจะวิบัติลงไปเต้อน้อยเต้อหน่อยหน้ากลัวบ่หน้าเข้าใกล้วันหน้าไปพอวันหน้าไปหารวันหน้าไปสัมผัสสังคมนั้นๆอันตรายสังคมได้ก็ทำถ้ามีฮินิโอตปะเป็นสังคมที่น่าทัศนาเป็นสังคมที่น่าเข้าไปใกล้เป็นสังคมที่น่าเข้าไปพอเป็นสังคมที่น่าเข้าไปสัมผัสจะเกิดประโยชน์กับคนที่เข้าไปอยู่ใกล้ในสังคมนั้นเพราะสังคมนั้นมีนิโอตปะมีหลักธรรมะเป็นธรรมะของเทวดาเป็นธรรมะของผู้คนที่พัฒนาคุณภาพจิตเพราะฉะนั้นเยาวชนตั้งแต่น้อยจนวันนี้อยากจะฝากผู้ปกครองเน้นหลักธรรมะคือมีความละอายแก่ใจจุดประกายจิตใจสำนึกตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่นั้นหน่อยเน้นลงไปจากผู้นำคือครูก็ดีผู้นำชนชนพ่อแม่เน้นลงไปเลยนะสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขตรงวันนี้ที่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากที่ได้รับจากการกระทำของมนุษย์คนเฮานี่พอมนุษย์คนเฮาขาดคุณธรรมแล้วนั่นคือความละอายแก่ใจนั่นคือโอตปาความเก่งกลัวเมื่อบ่กลัวต่อกรรมต่อเวรที่จะเกิดขึ้นบ่เชื่อไอ้ศรัทธาเมื่อคนบ่เชื่อว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงจัดหน้ามีแต้ถ้าคนบ่เชื่อจะทำอันยามลงไปก็ได้ศรัทธานี่แบบนี้ศรัทธาเอ้ยเพราะฉะนั้นจะต้องฟังนะต้องรีบแก้ไขจะฮึกแก้ไขแผ่แผนพัฒนาแห่งชาติพุ่นสสก็ดีผู้นำคู่ค้นพ่อแม่เป็นต้นคือแก้ไขที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆนั่นนะอันอย่างเนี่ยถ้าเพื่อนว่าทุกคนต้องมีฮิลิ 50% หรือ 100% นี่โอ้สถาความสุขเนี่ยเกิดไปที่ไหนก็ตามมาต้องหัวคนจะขโมยคนจะโชคชิงวิ่งเรามาต้องหัวคนจะเอาสร้างสมบัติของเราไปโดยบ่ได้อนุญาตจากเจ้าของนี่บ่ต้องกลัวคนจะจุไล่หลอกลวงเฮาบ่มีไปอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยอันนี้ความละอายแก่ใจโอตปาความเก่งกลัวสถานสาธุชนท่านผู้ฟังคือเอาเถอะเป็นแบบนั่นแต่ๆนะถึงวันนี้ความละอายแก่ใจนี่แทบจะบ่หลงเหลือแล้วเมื่อความร้ายแก่ใจ
ความเก่งโอตปาความเก่งกว่าบ่มีไปที่ไหนก็น่ากลัวไปที่ไหนก็ต้องระแวดระวังไปที่ไหนก็ต้องสะพรึงไปทั่วกุฏิกลัวเพิ่นจะมาทำร้ายเฮาพ่องเพราะเพิ่นบ่มีนี้ความลายแก่ใจบ่กลัวต่อกรรมต่อเวรแล้วนี่เราขึ้นเอาเตอร์ศรัทธาสาธุชนขึ้นเน้นไปเลยเนี่ยศรัทธาเน้นไปที่ละเด็กละอ่อนน้อยเกิดตั้งแต่นี้ละเกิดขึ้นมาเวลาหลอนน้อยเกิดมาต้องไหวเอาเนอเนี่ยกราบเนอนี่การอ้อมน้อมถ่อมตนนี่ก็คือบุญกุศลเกิดขึ้นเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบประการมากันอยู่ในสิบประการของบุญกิริยาวัตถุนี่การอู้ม่วนจามหวานกับพ่อกับแม่กับลูกกับเต้าแอร์อันยังเต้าจะเต้าแรงกรรมบ่มีภายสามารถต้านทานแรงกรรมได้เพราะฉะนั้นจะต้องแก้แรงกรรมด้วยการสร้างความดีนะสถานลูกมันจะมาอยู่ถ้อยฟังกรรมมันเตื้อบางคนก็โทรมาบอกว่าเออฝึกจะได้กับมาได้ท่านอาจารย์แบบนี้บอกมาเป็นยังแผ่เมตตาคือเพิ่นเอาจิตเฮาเป็นที่ตั้งบอกเพิ่นเนาะเร็วพอเวลาเอออู่กับสถานกังเดียวแต่50กว่านาทีจะเป็นชั่วโมงแล้วจะได้เปิดสายคือศรัทธาทำแล้วที่ไหนพ่องที่ฟังอยู่ที่ไหนพ่องที่อยู่ต่างใดก็ตามที่ได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีต่างๆคลื่นวิทยุรู้สึกตอนนี้ทางอำเภอลีน่าจะได้ฟังจากทางประควรพิวัฒนาวิกรมมาตังสถานีอำเภอลีสถานีวิทยุชุมชนอำเภอลีพระประธานห้าดวงน่าดีขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้นมีศรัทธาตังลีโทรมาหลายครั้งหลายที่ว่าท่านอาจารย์บ่ได้ยินเสียงตังลีนี่หายแซ่บไปแล้วนะหายแซ่บไปแล้วเนี่ยพอเพิ่นหูเวลานะพอ หกโมงเกินแล้วก็โทรมาละเคยเปิดเวลาเคยเปิดล่ามสายประมาณหกโมงเกินแบบนี้ศรัทธาเพิ่นหูดีที่เพิ่นตั้งใจฟังธรรมะหูดีแต่เนอะอันนี้ก็เลยจะรับสายศรัทธาก่อนเนาะรับสายศรัทธาที่โทรเข้ามาจะรับสายศรัทธาก่อนเนอะนะภายใครโทรมาก็089นะ2624999เจริญปอนพระเจ้าข้าพระเจ้าจากที่ไหนตั้งได้นี่จ้ะมันบวกดีเช้าไม่ได้โทรได้หลายเดือนแล้วมีอยู่บ้านขนาดนี้พอดีนั่นไม่หลงมาแล้วไม่หลงมาบ้านเลยไม่หลงวันนี้ฟังแต่เจ้าแล้วก็ไม่หลงฟังวันนี้ก็ได้อาจารย์นั่นหายไปหลายวันว่าแม่เออหายจริงพี่แค่เดือนอาจารย์นั่นเออเป็นแต่งเดียวมาเดียวต่อปล่อยแล้วอย่างนั้นไม่เปิดฟังอยู่ไว้ไม่ข้ามเออพอดีแล้วเออใจเป็นยังไงเนอะโทรมาพวกเนอะกับมีนะใช่คือจึงหาเจอไม่ได้ไม่โทรนั่งกันนั่งกันนั่งกันนุ่มบนตั้งนานได้ไหมเนอะยาวบุญภาษาบุญภาษาอยากมาใช้ยาวนี่หลงอยู่บ้านบวกอันนี้เอาใช้ต่อไปเลยเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าท่านอาจารย์แม่แม่สีพรมาเจ้าเลยเนี่ยเจ้าแม่สีทอนที่ใช้ประการเนาะเจ้าคืนได้จะพูดชัดเจนดีกว่าแม่ชัดเจนดีเจ้าไหนาวกระทะละจานเหรอเนี่ยนี่นะบุญน้อยที่มีหนาวเนอะเย็นเนาะทั้งที่ก็เย็นเหมือนกันเจ้าโอ้ท่านเจ้าท่านละจานคนเอาราชาทีรีโอตุปะก็แล้วท่านอ่ะเนาะแล้วมาแล้วแม่เจ้าแม่สีทอนขอนับไปเลยการทำบ้านทุกเดือนเจ้าปฏิบัติธรรมเจ้าเออน่าจะน่าจะดีนะเนอะเจ้ากำลังใจนะท่านอาจารย์แต่ไม่สาเจ้าใช่ประการเอาใส่ต่อไปพอเพิ่มแน่นหน่อยแล้วเนี่ยเข้ามาปัดถนนแน่นปุ๊บมันเป็นกระชับจะแตกนี่เอาจะลืมปอนไม่สาเจ้านะอาจารย์เจ้าเออที่ไหนตั้งได้นี่ไม่เห็นก็เห็นตาจางเด้อชีวิตเจ้าเออไม่เพียงชีวิตตาจางจ้าจ้าชัดเจนนะทำไมหาเนื้อกาแฟกันเด้อนะจ้าชัดเจนชัดเจนดีเนาะจ้าจ้าจ้า
มะอันนี้ก็เข้าใจดีเนอะเออดีแล้วเข้าใจดีแล้วแม่เหรออันนี้บทนานจ้าจ้าพระอาจารย์เจ้าจะเล่นป้อนโอ้สายเนี่ยจ้าพระอาจารย์เจ้าพระอาจารย์ยังไม่ใส่ทองนะเจ้าใส่ทองบ้านพระเจ้าสับเจ็ดเจ้าฟังกับเจ้ามาแล้วเจ้าทางพระโคท่านอภิกรมแล้วเจ้าเจ้าน้องไม่น้องเจ้าถือมากดได้ป้อนนะเจ้าเขามาก็ได้ปอนรู้เจ้านะเจ้าเข้าใจดีธรรมะเจ้าโอ้ขอบคุณยายหลวงนะพระโทตลอดเลยเจ้าเจ้าพระกำลังใจนะเจ้ากับไว้สาเจ้าไว้สาครับโอ้โหนี่อำเภอเมืองน่านพุ่นอะไรเนี่ยชาวคนนั้นประเทศคนเดิมแม่ที่ถามว่าฟังครับคุณจะรอโอ้คนนั้นประเทศฟังอยู่เนอนี่นาครับคุณนั่งเครื่องครับวันนี้เราหาเศษกันครับอันนี้นี่เขาเข้าใจง่ายนี่ครับนั่นไงครับเออฟังนักวัตถุพูดกับฟังกันนักอยู่กันก็ครับฟังกันนักอยู่ครับของของมันกระสุนเป็นกันเออเพื่อนจะมาแน่นกันแล้วกันอยู่ดีมีคนเนอะโอ้ยเขาเหงาโอ้ยได้ยินได้ยินเสียงคนนั้นเพลงนั่งแก้อยู่เออนั่งแก้อยู่ดีมีสมุนไพรเนอะครับผู้ใหญ่ขอให้ท่านท่านพูดดีๆนะครับเลยอาจจะความยิ่งยาวครับสาธุเหมือนเดิมครับครับต้องใจดีครับสาธุครับไปสาธุครับมีคนนั้นพิเศษคนเนอะอยู่นานๆจะวันหน้าคนนะท่านเจริญปอนครับผมกับไว้สาครับท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทอันนี้มีสมณเณรก็ครับผมสมณเณรเอานั่งโอ้ไม่ได้สมณเณรครับคนเอานี่ข้อสำคัญก็คือฮิริโอตปะเนาะท่านอาจารย์เนาะแม่นแม่นนั่นนะถ้ามีความเก่งกลัวความระแวงนะจะอยู่ได้สังคมจะอยู่ครับผมได้ค่ะเอออนุโมทนาเนอะนี่ว่าครับผมโอเคได้กลับไปกำลังใจเสมอนะครับครับผมกลับไปสาครับปีนี้ก็จะทำแล้วเจริญปอนกลับไปสาพระอาจารย์เอ้าทางไหนนี่ฮะยำเสียงกันมาได้ทางมันเบอร์นะได้เดียวกันแต่พ่อบุญตันกะครับอ๋อพ่อบุญตาลฟังตลอดท่านเลยฟังโดนทุกองค์ท่านมาเนี่ยวันนี้ท่านมากระสาสุขท่านเนี่ยวันนี้มาครับไปสาทุกพ่อบุญไปสาไปเข้ามาแล้วเจริญพรไปสาแก้วตั้งที่ไหนตั้งได้แม่สีทองหนองร่องเจ้าแม่สีทองมันหนองเจ้าฟังอยู่นะเจ้าฟังอยู่นะแม่นะว่าจะได้ค่ะเจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะบุญทักษาเนอเจ้าไว้สาเจ้าสันต์ต่อยเจริญพรไว้สาเจ้าว่าจ้าสันติไหนตั้งได้ฮ้องจากอันต้องหัวจางเจ้าโอ้บ้านไหนต้องหัวจางที่ไหนตั้งได้นั่นขวงเจ้าบ้านขวงกะเจ้าโอ้เราไม่ได้ยินรายการเนี่ยเจ้าเอออย่าอ่านแม่เชื่ออย่างเราบ้านขวงเนี่ยแม่จินดาเจ้าแม่จินดาเนาะแม่ฟังตลอดเลยกะเราฟังตลอดเจ้ากำลังได้ยินแต่คืนเนี่ยเจ้าไหนก็กำลังได้ยินแต่คืนเนี่ยเจ้าบ้านขวงลีเนาะเจ้าเออกำลังดีกับออฟวิทยูดีแล้วแม่เอ๋ยเช้าเช้าเออนุโมทนาเนอะต้องขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีด้วยเนาะเช้าขอไว้สาเจ้าคือไอ้คนต่อไปเจริญพรฮัลโหลท่านสวัสดีครับท่านไว้สาครับท่านน้ำมือเนอะเมื่อนี้ที่ไหนก็น้ำมือนโน้บริโภคหาสักเดียน้ำมือนกะครับผมน้ำเมืองที่ไหนฮะนั่นพ่อขยันนั่นนะพ่อขยันกะครับผมโอ้พ่อขยันน้ำเมืองจังหวัดน่านพุ่นกันไหนพ่อโอ้จังหวัดน่านแห่งนั้นกะพ่อขยันโอ้เมืองนั้นเนอะพ่อขยันไม่ได้โทรมานะเออฟังเรามันนึงว่า
จ้าน้อน้อแล้วมันจึงก็อาจจะฟังคำสอนของพระพุทธธรรมมันจึงสมยกสมใจดีเนาะนี่อ่านกันป่ะน้ำมืดน้ำปอน้อเออปอบุญธรรมมาแล้วเนาะปอบุญธรรมเนาะเออปอบุญธรรมมาเจ้าติดต่ออันธรรมปคูวิกรมอาทิตย์ผมไปเสียดิอันที่มาทางวิกรมกับเจ้านะครับผมในการนี้มาเข้ามาเดือนนี้ฮะโมทนาเลยปอนเออครับสาธุสาธุเอาไว้สาธุครับท่านสาธุเนอะโอ้ปอกของยานปนันนามื่นจังหวัดน่านปนันเอาเจริญปอนจากห้อยผาเจ้าทางอาจารย์แม่บัวเขียวดีใจแม่บัวเขียวอำเภอลีจ้าวิทยุอยู่เนอะวิทยุดีแล้วเนาะแม่เนาะจ้าวดีละแม่บัวเขียวมาแล้ววิทยุดีแล้วจ้าวกำลังใจท่านเนอะจ้าตัวแม่อนุโมทนาแม่เนอะจ้าวจากห้อยผาเจ้าโอเคสายต่อไปเจริญพรเจ้ากับไอ้เจ้าแล้วก็อาจารย์วันละซอยเจ้าแม่สุเกียวมาแล้วแม่สุเกียวเจ้าแม่สุเกียวติดต่อต่ำนั่นมาแต่เจ้าแล้วเด้อโมทนาแม่เนอแม่สุเกียวเจ้าติดต่ำตลอดเด้อเจ้าเด้อต้องบนดอยอันเย็นอยู่เนาะเย็นอยู่แม่เหรอต้องลูกนี่มาเย็นแล้วร้อนละตอนนี้ในตุ้มผ้าอยู่เนี่ยเจ้าติดตามอยู่ตลอดเด้อโมทนาแม่เนอเจ้ากับไอ้สาธุนะเจ้าเนอ089 2624 999เอาเจริญพรไอ้สาเจ้าอาจารย์โอ้เมลีบันทึกของแม่ติดตามตลอดนะเจ้าฟังอยู่นะเจ้าโมทนาแม่เมลีเนอจ้าฟังแล้วเข้าใจดีเนอะจ้าเข้าใจดีจ้าเข้าใจดีเนาะเข้าใจดีนะเจ้าเจ้าสาธุเนาะเจ้ากราบไหว้สาเจ้าเจ้าสาธุมีดีบังเพื่อสาธุบังเพื่อกันเนอะเอาเจริญปอนใส่ต่อไปเจริญปอนครับกราบไหว้สาข้าพระอาจารย์นั่นเป็นอูดเล่าความตะกี้ที่ไรเนี่ยพ่อขยานพ่อขยานบอกว่าเอ้พ่อบุญธรรมมาแล้วว่ะมาแล้วมาแล้วพ่อขยานมาครับพ่อขยานมาเนอะเดี๋ยวเจ้านี่นะโอ้หายไปมื้อนู้นขนาดเนาะเออหายไปมื้อนั่นนะมื้อนู้นขนาดเลยน่ะมื้อนแล้วมาตะกี้ทำหาพ่อเนอะตะกี้โอ้พ่อฟังอยู่เนาะพ่อเนาะครับฟังกันแต่อาจารย์วันโยงมาแล้วครับเอออยู่ดีมีสุขเลยปอนเออบุญทั้งสามเออครับกล่าวไว้สาครับสาธุนี่มาแล้วพอบุญตามเอาใส่กับไฟเจริญปอนไหว้สาเจ้าพระอาจารย์นั่นมาแล้วแม่ทาเจ้าแม่ทามาแล้วติดแล้วนี่พระอาจารย์มันได้ออกสักคำเนาะติดแล้วมันได้ออกแม่เนาะว่าเออแม่ฟังมาตึกอันนั่นเปิ้นเออวันนี้พระอาจารย์มันได้ออกตรงนี้เออสบายดีเนาะพระอาจารย์สบายดีแม่เหรออ๋อเจ้าเหมือนกันแม่ของมีนิดน้อยพออยู่ได้เจ้าอยู่ได้นะดูแลสุขภาพแม่เนอะแม่อมรเจ้าวันมันฮ้อนๆหนาวๆเอาของเด้อพระอาจารย์เจ้าดูแลสุขภาพเจ้าเจ้าพระอาจารย์อยู่บนดอยก็ดูแลสุขภาพเด้อสุขภาพแม่เนาะเจ้าวันนี้เป็นห่วงเออเมื่อเจ้านี่ก็อยากไปทำบุญบ้านนี่เหมือนกันสักน้อยก็ได้เจ้าโอ้เจ้าก็ได้จะได้ออกไปแล้วเด้อเจ้าเจ้าเจ้าไหวสาเจ้าบิสุไม่อามอนทานโดยพร่องเนื้อตัวเมตตาอาศัยต่อไปเจริญพรตามนมัสการครับผมจากที่ไหนจังได้นี่จากเรื่องมะเป้าครับใช่ครับครับวันนี้ฟังมาเจ้าครับโอ้ฟังมาเจ้านะพี่ไอ้น้องครับชัดเจนดีครับโอ้โหมตนานะพี่ไอ้เนอะครับต้องบนด้วยหนาวนะครับหนาวอยู่นะพี่ไอ้หนาวอยู่นะตอนนี้หนาวบึ้นออกกันนี่บึ้นออกอยู่พี่ไอ้เดี๋ยวจะได้ลงไปทุกไม่ว่ามาออกผู้กับท่านผู้สองคนนี่อ๋ออยู่